สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศกัณฐ์นะฮะอยู่กันในเกมปังย่านะครับผมเชื่อว่าสำหรับเกมปังย่าคงเป็นเกมที่ใครหลายๆคนคงได้เคยสัมผัสกันมาบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่าเกมปังย่าเนี่ยอยู่กับคนไทยมาประมาณ9ปีได้แล้วนะครับผมก็ลักษณะของเกมปังย่าเป็นเกมกีฬาเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมตีกอล์ฟออนไลน์นะครับผมเกมแรกและเกมเดียวไม่เคยมีเกมกอล์ฟออนไลน์ออกมาอีกเลยนะซึ่งผมเห็นแค่มีแค่ปังย่าเกมเดียวจริงนะสำหรับใครที่แบบชื่นชอบการเล่นกอล์ฟเนี่ยว่าเกมนี้มีเกมเดียวให้คุณเล่นนะฮะก็สำหรับเกมปังย่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเกมแรกที่ผมเคยเล่นเป็นเกมออนไลน์แรกๆเลยแหละที่ผมเคยเล่นสำหรับเกมออนไลน์เลยนะผมเล่นเกมปังย่ามาก่อนแล้วก็เริ่มไปเล่นเกมเก็บเวลแล้วก็ขยับไปเล่นเกม FPS จนถึงทุกวันนี้นะครับผมแบบเกมปังย่าก็สาเหตุที่ผมหยิบเกมปังย่าขึ้นมารีวิวในวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตในรอบ9ปีอัปเดตใหญ่ในรอบ9ปีนะว้าวก็เลยต้องมาชมระบบมันกันหน่อยนะสำหรับปังย่าตอนนี้ได้อัปเกรดเป็นปังย่าเฟชอัพแล้วนะครับผมก็คือคอนเซ็ปต์เก่าเนี่ยตัวละครเนี่ยมันอยู่มายังไงอย่างนั้นเนี่ย7-8 ปีเนี่ย 8-9 ปีมันอยู่มายังไงอย่างนั้นเลยนะมันมีการเจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งแบบคนเล่นมันโตไปหมดแล้วนะฮะบางคนก็โตจนเลิกเล่นไปแล้วก็มีแต่ตัวละครในเกมก็ยังไม่โตนะฮะก็เขาก็เลยเพราะว่าอ๋ออย่างนี้ตัวละครในเกมมันต้องโตตามคนเล่นได้แล้วนะฮะก็โตมาจริงๆแล้ว2ตัวนะครับผมก็จะมีฮานะตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นฮานะร่างโตนะฮะอันนี้ร่างเด็กนะให้เปรียบเทียบกันนะอันนี้คลาสสิกฮานะเป็นร่างเด็กนี้ของเลยก็ของยังอัปเดตมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่เป็นร่างโตแต่ไอสิ่งที่ผมคาดหวังไว้มันไม่ได้โตขึ้นเลยเอ๊ะอะไรอ่ะอันนี้นูริร่างเด็กนะดูนูริร่างโตกันโหแม่งโคตรเปรี้ยวจะบอกให้อย่างนี้งอนูริร่างโตแม่งเหงาเปรี้ยวอ่ะก็ภายในเกมก็มีการอัปเดตปรับแต่งหลายๆอย่างนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพาชมกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะห้องพักคือเมื่อก่อนเนี่ยเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าไงนะเป็นห้องแบบเข้าไปเหมือนในช็อปนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วหน้าต่างอินเทอร์เฟซใหม่ทั้งหมดก็ถูกปรับนะฮะเวลาดูของก็ลักษณะก็คล้ายๆแบบเดิมนะก็แต่ว่าระบบการ์ดต่อไปนี้มันจะไม่โชว์แล้วว่าแบบอย่างมันจะมีช่องจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยจะมีช่องใส่การ์ดแต่ว่าระบบการ์ดอย่างนั้นจะไม่โชว์แล้วคือมันจะเป็นอย่างนี้แทนนะฮะเป็นสเตตัสแบบนี้นะฮะคือลักษณะเป็นก่อนนะชาร์เตอร์มาสเตอรี่ก็อย่างตัวpower ตัวอะไรพวกนี้เนี่ยฮะช่องการ์ดทั้งหมดก็จะถูกลงมารวมอยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มีช่องใส่การ์ดเนี่ยมาตรงนี้ช่องตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมอย่างช่องชาร์เตอร์อย่างนี้แล้วก็มาเลือกการ์ดใส่เข้าไปลักษณะอย่างเงี้ยฮะสมมุติว่าเราใส่การ์ด SR ตัวนี้ไปก็กดใส่เข้าไปเลยนะครับผมการยัดเข้าไปเลยก็จะมีช่อง NPC การ์ดก็จะแบ่งให้เราอัตโนมัตินะฮะช่อง NPC ช่องโบนัสนะฮะอย่างงี้ช่อง NPC ใส่อันไหนดีก็ดูป้าย Titan โอ้ว้าวรับ EAP มากขึ้น 10% คอนทรอลบวก1เมื่อระยะมาเกิน240วายเกินอยู่แล้วแหละขยายเกรดบางอย่างอะไรประมาณนี้แหละหรือแม้กระทั่งช่องคาร์ดี้นะฮะอาจจะเป็นใส่เป็นพินๆเพิ่มระยะมา4ล้าหรือใส่เป็นแบบพวกการ์ดคูมาไททันอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นี่มันจะมีระบบนึงที่เพิ่มขึ้นมานะฮะจากการสล็อตตรงนี้นะครับผมซึ่งสำหรับผมยังงงๆกับระบบตัวนี้อยู่นะฮะก็คือมันเป็นเหมือนระบบรูนขึ้นมาใหม่ฮะคล้ายๆคือแบบว่าสล็อตที่ทุกท่านเห็นในตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นต้องใช้ผนึก TP ซึ่งระบบผนึก TP เนี่ยก็เพิ่งอัปเดตขึ้นมาใหม่ตัวผนึก TP เนี่ยก็จะได้จากการเอาไอเทมไปย่อยสลายนะฮะก็พอเวลาเราขยายสล็อตเนี่ยตรงช่องตรงนี้เราก็จะสามารถไปอัพสเตตัสได้อีก1ช่องนะครับผมอย่างล่าสุดผมลองเอ๊ะได้ลองขยายยังวะผมไม่แน่ใจนะกับตัวคูอ้อคูผมลองขยายไปแล้วที่แรก power มัน44นะฮะซึ่งพอกดขยายปุ๊บก็เป็น45เลยนะเนี่ยฮะมันเป็นช่องขึ้นมาเป็น power บวก1นะครับผมช่องต่อไปก็เป็น power บวก1แล้วว้าวแล้วก็เป็น control แล้วก็เป็นสปินแล้วก็เป็น power โอ้โหเด็ดมากนะฮะซึ่งมันบอกว่าต้องใช้ผลึก TPผลึก TP ได้จากไหนผลึก TP ได้จากทิกิช็อปนะฮะในโหมดทิกิผลึกเวทมนต์ก็เป็นการนำผลึก TP มาย่อยสลายเป็นการนำไอเทมต่างๆมาย่อยสลายนะฮะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถมาเข้ามาอ่านได้นะกติกาว่ามีอะไรบ้าง
ถามว่าผมอ่านหมดไหมยังไม่ได้อ่านหมดเลยข้อควรระวังไอเทมแรร์อย่าไปย่อยสลายนะฮะเพราะมันพอย่อยปุ๊บมันจะไม่กลับมาหาคุณอีกเลยมันจะไปแล้วไปรับเลยเนี่ยบายบายไปเลยเอตัวไม้พวกนี้ตรงนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้าเราย่อยครบ 1,000 ไม้เนี่ยก็เท่ากับ1ผลิต PP นะฮะย่อยให้ดูอันนี้เป็นยาแดงนะครับซึ่งผมได้มาเยอะมากตอนนี้ผมมีอยู่ 7,000 กว่าขวดนะครับผมจะย่อยไป9999นะ9 999นะนี่ฮะสังเกตดูนะครับผมโบนัสที่อาจจะได้รับก็ประมาณ 9,900 ถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะผมจะได้ TP เนี่ยบวกอย่างน้อยๆอ่ะ9อันเริ่มย่อยเสีย200ปังแม่ว้าวแล้วผมก็ย่อยอันเพื่อผมจะได้อีก1อันชิมแม่เรียบร้อยปึ๊ชได้รับผลึก10ชิ้นสำเร็จแล้วเดี๋ยวไอ้ผลึกพวกนี้แหละก็จะนำไปใช้ในการตีบวกอีกต่อไปจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะไอ้ยาพวกนี้เนี่ยเพราะเวลาเล่นผมก็ซัดด้วยโอ้ถ้าเป็นไอเทมคุกกี้เนี่ยถ้าเวลาย่อยสลายมันจะได้เยอะมากสังเกตดูนะโอ้1 ชิ้นได้2อันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่คุ้มกันนะผมว่าผมเอาพวกลูกกอล์ฟเอาไอเทมขยะไปย่อยดีกว่าไอเทมว้าวอย่าไปย่อยแรเลยนะฮะเอาไอเทมขยะไปย่อยดีกว่าเพราะไหนก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะฮะ99เย้ย่อยใหม่มี19อันแล้วนะฮะโอ้โหพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว99ย่อยใหม่ปี๊ดได้รับ TP 25ชิ้นสำเร็จนะเดี๋ยวจะไปปลดล็อกไอ้ช่องนั้นให้ทุกท่านได้ดูกันนะผมก็เลยต้องมาย่อยสลายมันไปก่อนอ่ะ1ชิ้นเย้ได้รับโบนัสสักสิบหนึ่งรอบคุณสำเร็จแล้วคุณได้รับโบนัสไม้5คุณรับไม้ทั้งหมด15เอ๋อยังไม่ขึ้นนะเนี่ยไอ้อันนี้อันนึงอ่ะเอ้าแล้วสิเย่ได้ครบแล้วนะฮะ TP 30อันนี้เรามาดูกันนะครับผมตรงช่องจัดการสล็อตว้าวแม่งใช้ TP เยอะมากผมยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจัดการเรื่องแรงยังไงส่วน power จำกัดจะถูกลดลง1 power status world master e bonus แรงต่อไปทุกครั้งที่ power status มากกว่ากำหนด control และ accuracy จะถูกลดลงครั้งละ1ไม่เป็นไรค่ะกูไม่แคร์แต่จริงอยากให้ถึงตรงช่องนี้ขยายสล็อตถึงช่องนี้ได้ไหมผลิต TP ปัจจุบัน30ต้องการเลเวลจูเนียร์ E โอ้ยเอาวะอยากได้คอนโทรล1ขยายสล็อตไปเย้ว้าวพาวเวอร์ได้อีก1ช่องนะฮะต่อไปผมก็จะไปขยายคอนโทรลเย้ปลดล็อกกันไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ช่องนี้ใช้เท่าไหร่ใช้18หยุดไว้ก่อนตอนนี้พาวเวอร์ผมเป็น46แล้วนะปัญหาเลยคือมันเกินระยะไม้มันจะขึ้นมา2นะฮะ1พาวเวอร์ระยะไม้ขึ้นมา2หลานะครับผมซึ่งตอนนี้มา46มันเกินความจำเป็นผมต้องไปหาไอเทมที่มันลดพาวเวอร์ของตัวเองยกตัวอย่างเช่นอะไรดีเดี๋ยวว่าของเยอะมากไม่ลดตัวไม่ลดอ๋อรู้แล้วผมจะไปลดจากตรงไหนผมไปลดจากนี่เลยมัสคอตนั่นเองฮ่าๆมัสคอตตัวนี้จะบวกพาวเวอร์บวกออสเตตัส1นะครับซึ่งถ้าผมไปถอดไปตรงนี้ผมก็จะเป็นพาวเวอร์45แล้วแต่ทว่าคุณเห็นคอนโทรลของผมมั้ยคอนโทรล13พระเจ้าหนักกว่าลูกี้กันเนี่ยจะบอกให้เฮ้ยลูกี้คอนโทรล18นะถ้าจำไม่ผิดลูกี้แอปสมัครใหม่คอนโทรล18ตัวผมดีแบบโอ้ my god พระเจ้าระบบการอัพไม้นะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยฮะตอนนี้ไม้ผมเป็นระดับอะไรก่อนนะระดับ A ผมจะเลื่อนให้เป็นระดับ S นะฮะนี่เลยไม่แน่ใจว่า EXP ถึงยังนะฮะต้องการอีก 2,600 นะฮะเพื่ออัปเดตต้องรอนี่เมื่อไรจะถึงสักทีเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยระบบพวกนี้ยังไม่มาแต่ว่าระบบการตีโบกไม้และพวกนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่แพทก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะแพทนี้ที่เปลี่ยนก็คือรูปแบบของอินเทอร์เฟซนะฮะแล้วก็
เรื่องของไอตัว TP point ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าเอาไปขยายสล็อตเพิ่มนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็มีมันก็เหมือนการทะลุขีดจำกัดของตัวละครมากขึ้นนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรู้แค่ว่ายศเลื่อนจากจูเนียร์ไปซีเนียร์มันจะได้สตัตเพิ่มขึ้นมาอีก1 power ขึ้น1อะไรอย่างเงี้ยpower ขึ้น1โดยไม่ลดคอนโทรล power ขึ้น1โดยไม่ลดคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งถ้าเป็นอยู่ระดับเลเจนด์เนี่ย power อาจจะอัดไปสัก50คอนโทรลไม่ลดเลยก็มีนะฮะน้ำยาถอดการ์ดในทุกนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะส่วนการ์ดที่ผมเคยยัดใส่ไว้มันก็จะหลุดออกมานะฮะให้เรายัดจับยัดไปใหม่ก็โอเคไม่ใช่ปัญหาดีได้ไม่ต้องหายาถอดการ์ดมานั่งขุดใส่นะครับผมอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้รีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันน้องถุงดำนะครับผม Memorial Shop นะฮะอธิบายตรงนี้ก่อนจริงๆมาก่อนแพทนี้แล้วนะฮะ Memorial Shop เนี่ยจะเป็นกระชับปองชนิดหนึ่งที่จะมีไอเทมแรร์ที่เป็นคุกกี้ซึ่งไม่วางจำหน่ายแล้วนะครับผมจะมีไอเทมแรร์อยู่ในนี้ซึ่งเราจะมีเหลืออยู่2แบบจะมี Normal กับ Premium Normal เนี่ยสามารถหาได้จากการเล่นในโหมดแกนติกนะฮะส่วน Premium เนี่ยก็คือใช้คุกกี้ซื้อเอาได้เลย199เอ้ย 19,990 คุกกี้ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจก็โอกาสที่จะได้ไอเทมแรร์เนี่ยก็มีสูงกว่าแต่โอกาสที่ไม่ได้ไอเทมแรร์มันก็ได้เป็นไอเทมคุกกี้ซึ่งมันก็ถือว่าราคาก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่นะซึ่งสำหรับผมมองว่าก็คุ้มดีใครที่สนใจจะหาไอเทมแรร์แนะนำไปหมุนซะเป็นการหาแรร์ง่ายๆอย่างหนึ่ง Memorial Shop นะฮะแต่งบต้องเยอะหน่อยนะจ๊ะจะบอกให้อันนี้ก็จะเป็นน้องถุงดำนะครับที่หลายคนก็คุ้นเคยกันดีนะสำหรับน้องถุงดำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะหมุน1ครั้งเนี่ยเราก็จะเสียตังค์500ปังหรือถ้ามีตั๋วเนี่ยมันก็จะหักตั๋วก่อนอัตโนมัตินะจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้มีการอัปเดตการหมุนแบบมาราธอนนะฮะบิ๊กนี่เลยนะฮะบิ๊กเนี่ยคือหมุน10ครั้งรวดเดียวเลยแต่ใช้เงิน 10,000 ปังซึ่งมันก็จะเหมือนว่าเราขาดทุนไปครึ่งนึงคือถ้าเทียบกันเนี่ย500ปังหมุนได้1ครั้งนึกออกมั้ยฮะถ้า10ครั้งเนี่ยก็คือ 5,000 ปังแต่ว่าถ้าเราใช้หมื่นปังเนี่ยเราจะหมุนได้ทั้งหมด20ครั้งถ้าหมุนด้วยมือนะแต่ถ้าหมุนแบบเป็นเม็ดใหญ่เลยเนี่ยก็มีโอกาสได้10ครั้งคือหมุนเม็ดใหญ่เนี่ยคือ10ครั้งคือเหมือนกับว่าเรากดด้วยมือเนี่ย10ครั้งแต่ถ้าเราหมุนด้วยมือเนี่ยเราจะหมุน10ครั้งแต่ว่าเราจะเสียตังค์แค่ 5,000 ปังนะแต่นี่หมื่นหนึ่งก็เหมือนหายไปครึ่งนึงแต่ว่านะแล้วก็ลุ้นแบบลุ้นหนักกว่าเดิมเนี่ยผมจะซัดให้ดูนะนี่ลดไป 10,000 ได้มาลูกบอล1ลูกแล้วก็จะสุ่มไอเทมขึ้นมาได้เลยนะเอาจนกว่าจะได้แรร์สักอันนึงแล้วกันเนาะเอ้าได้แล้วโอ้โหแย่ yeah! ได้แล้วนะฮะพอใจแล้วคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมหมุนไอ้ตัวน้องถุงดำไปประมาณ 200,000 ปังในเกมนะซึ่งผมก็ได้แรร์มา 4-5 ชิ้นเลยทีเดียวนะอย่างเมื่อกี้ก็หมุนไป2รอบได้มาอีกแล้วนะฮะแย่ไหนดูชีเขาไปดูชี้เมื่อกี้ได้เทมมาของฮานะของฮานะของฮานะดี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 ฮานะผมไม่ค่อยมีส่วนหน้าเนี่ยสังเกตดูไอเทมนะว้าวเยอะมากไปดูซีมีผ้าปิดตาฮานะใส่ฟ้าไม่ค่อยเฟี้ยวเลยฮะเซเว่นเหมือนเดิมเท่กว่าแย่ yeah.อารินเฮ้ยทำไมอารินพาวเวอร์46อ่ะปกติมันเท่าไหร่วะ35เท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจหลายๆอย่างมันเปลี่ยนชุดโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะเฮ้ยพาวเวอร์ทำไมช่องมันโผล่อ่ะอัพกดอัพได้ไหมทุกครั้งที่อัพพาวเวอร์อ๋อลดลงเหลือ7นี่คืออะไรวะนี่สามารถอัพได้บวก6เหรออัพได้เหลือ7ครั้งอย่างนี้เองต้องมานั่งอัพสล็อตใหม่นะฮะดูนี่สิอันนี้อัพไม่ได้แล้วนะฮะตันทุกตัวตันหมดแล้วนะฮะโอ้ my god แย่ yeah. ตันจัดการสล็อตหน้าเป็นสปินบวก1ว้าวอยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนแต่ power แม่ง13เลยตอนนี้คือแบบว่ามันเกินลิมิตของยศผมแล้วนะฮะถ้า power ผมอัพขึ้นไปอีก1
ไอ้ตัวคอนโทรลผมก็จะลดลงอีก1นะซึ่งแบบว่าโอ้แค่นี้มันก็ยากพออยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นอะไรนิดนึงนะฮะตรงนี้เอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วตัวนี้เป็นหูธาตุนะฮะซึ่งเมื่อใส่แล้วเนี่ยตัวสเตตัสทั้งหมดเนี่ยจะบวกทุกอย่างหนึ่งหมดเลยนะถ้าผมถอดอันนี้ชวแวบแล้วผมไปใส่หูเอลเอลอยู่ไหนวะเอลจ๋าไอเทมเยอะไปไหนวะเอลอยู่ไหนวะเอลเจอแล้วถ้าผมใส่หูเอลสังเกตว่าสเตตัสผมลดลงมา44แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ใส่มาสคอตตัวเดิมได้เรียบร้อยเพราะว่าเป็น45แล้วแล้วผมก็ได้หูเอลด้วยแฮขยายเกรดปังย่านะฮะถุงมือโอกาสลดลม1ด้วยจะบอกให้ชุดเครื่องแต่งกายใส่ยังไงก็ได้เพราะว่ามันฟิกไปที่ตัวระบบใหม่แล้วนะฮะใส่ตัวนี้ก็ได้จะตัดไม่แตกต่างกันเลยนะสังเกตดูนะฮะน่ารักจุงกับบีชุดวอร์มเนี่ยเฟี้ยวสุดละอยู่ในชุดเรียบร้อยรองเท้าเครื่องประดับโอเคเย้มีระบบไหนอีกที่ผมยังไม่ได้รีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันร้านค้าก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยในเรื่องของอินเทอร์เฟซประมาณนี้แล้วก็มีระบบตัวนี้นะครับการ์ดซองใหม่ Fresh Up Guard Pack นะแต่ว่าใครจะลุ้นซองการ์ดนี้ก็เร็วๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันขายในระยะเวลาจำกัดนะน่าจะเป็นช่วงนี้แหละคือมีโอกาสได้การ์ดระดับแรเนี่ยสูงกว่าซองการ์ดอื่นๆนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่มีขายแบบแพ็คใหญ่ไม่มีขายแพ็คใหญ่นะคือซื้อทีก็แบบว่าต้องเป็นแพ็คเล็กแบบนี้นะฮะเป็นแพ็คเล็กนี่ว่าไม่มีเช็คให้ดูละมีรวมไหนอีกสแคทการ์ดที่กิ๊กช็อปน้องถุงดำรีวิวไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมพาไปเล่นกันเลยดีกว่านะจ๊ะก็สำหรับโหมดที่ผมจะเลือกเล่นจะเป็นโหมดแกนพิกฮ่าฮ่าเอ๊ะโอ้ต้องรออีกเท่าไหร่วะ10นาทีเลยทีเดียวห้องนี้ก็10นาทีซีเปียแคนนอนเนี่ยฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าไอเทมนะที่ได้จากโหมดพวกนี้เนี่ยสังเกตดูมันจะมีไอเทมเมมโมเรียลคอนซึ่งเป็นเหรียญที่เอาไว้เปิดไอ้ตู้สุ่มแรเนี่ยฮะถามว่าผมได้แรมาเยอะไหมผมได้แรมาเยอะแล้วนะก็พอสมควรไม่ถือว่าเยอะมากหรอกแต่ถ้าตีเป็นเงินก็หลายพันนะฮะได้แรจากไอ้ตู้แมมโมเรียลเนี่ยบางคนก็โชคดีมากเลยฮะได้แบบเอสแรได้เอสแรในตู้นั้นเลยคือแบบว่าโอ้คุ้มเขาแหละแล้วหนูนะมีคนเรียกผมเยอะมากแล้วหนูรีวิวกันต่อนะครับผมสำหรับโหมดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่โหมดใหม่เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นระบบ assist นะฮะเป็นระบบช่วยเหลือนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูครับเข้าไปจะเห็นว่าระบบช่วยเหลือตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับมือใหม่ยังไงใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่สนใจจะเล่นเกมปังย่าเนี่ยแล้วแบบโอ้ยไม่รู้จะกะยังไงจะเล่นยังไงนะฮะระบบใหม่ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะจะให้ดูสังเกตนะเราเห็นลมเราเห็นไม้เราจะมีระยะปุ๊บเห็นเส้นตรงนี้ไหมฮะมันเหมือนแบบเป็นยาตาแบบว่าเราตีไปเนี่ยลูกเราจะไปตกประมาณตรงนี้นะเห็นตรงแสงไหมฮะไปตกประมาณตรงนั้นแหละประมาณนี้นะนี่ผมวางลูกประมาณนี้ปั๊บตีไปประมาณนี้เย้โอเคหัวตายเย้ก็หลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเกมปังย่ามันเป็นเกมที่เล่นยากแน่เลยไม่ยากเลยนะฮะสำหรับเกมนี้คือมันอาศัยความเข้าใจว่าถ้าลมแรงคุณก็กะเยอะลมหัดไปทางซ้ายคุณก็ขยับไปทางขวาอย่างเงี้ยคือเป็นแบบว่ามันก็เป็นเกมที่สมองนิดนึงนะแต่ถ้าถามว่าลักษณะสไตล์ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นแบบไม่ค่อยคิดเฮียอะไรมากเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูแบบว่าก็เวลาผมเล่นเนี่ยผมจะได้แค่40วิเท่านั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากจับปวดอย่างเดียวนะฮะชนเห็นไหมไม่ชนนะโอ้โหแม่นยำจริงการวางลูกตรงนี้เพื่ออะไรนะฮะคนที่อยู่ลูกอยู่ใกล้กว่านะจะได้ตีก่อนเสมอนะการวางลูกตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเราจะชิปเข้ามาทางหลุมนะครับผมแล้วทางจุดตรงจุดที่ผมตีมาทางโซนเนี้ยหรือที่เด็กคนนี้ตีเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่พื้นที่มันกะง่ายลูกเอียงนิดนึงอะไรพวกเนี้ยคือการเล่นปังย่าเนี่ยต้องมีการคำนวณซับซ้อนนิดนึงลูกเอียงไหมกินเอียงไหมหลุมเอียงไหมลมเท่าไหร่ขยับเท่าไหร่ประมาณนี้แหละแต่ตีลงแล้วมันก็หนุกดีนะจะบอกให้มันก็เป็นแล้วแต่สไตล์นั่นเนาะตีไปแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าเบาไปแล้วมาดูกันนะฮะเนี่ยนะ
เบาไปนิดเดียวฮะผมดูออกว่าเออมันเบาไปนี่ดูป่าบ้างนะผมขยับเริ่มจากลูกเอียงก่อนทางนี้ทางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีไกด์ให้ดูด้วยนะฮะฟาบ22ห่างกันเท่าไหร่วะ12ชิปเพลงตีไม่โดนไปนู่นเลยค่ะยาวไปยาวไปไม่เป็นไรฮะเราจะมีการชิปเทพโชว์นะครับผมสำหรับลาย28 22 224 24 25 26 27 28 29 34 31 32 34ผมเจอลายแล้วจับตาดูให้ดีนะครับผมไปเลยเคทุ่งถามว่าผมคำนวณอะไรเยอะไหมอย่างที่ทุกท่านเห็นกันนิดเดียวนะฮะคืออย่างว่าก็ประสบการณ์ด้วยคือผมก็มองว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ก็กด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 กะตีแม่งเลยนะไม่ได้คิดอะไรมากแบบคือจริงๆเนี่ยถ้าคนเล่นปังย่ามือใหม่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตารางลมนะซึ่งจะอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์คือเข้า Google เขียนเขาว่าตารางลมปึ๊บพอถึงเวลาคุณจะตีคุณก็ไปดูในเกมว่าลมเท่าไหร่คุณก็ไปขยับในเว็บเสร็จปุ๊บก็ใส่ระยะหลุมใส่ระยะไม้มันก็จะบอกให้เสร็จสับเลยว่าเราต้องกะเท่าไหร่ต้องตีเท่าไหร่คือถ้าทำตามที่เว็บบอกได้ก็ตีลงนะฮะซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยก็คือตารางลมเนี่ยมันอยู่มาหลายปีแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมเล่นสดคิดสดนะในอย่างไกด์นะฮะมันจะมีบอกเห็นเส้นฟ้าไหมมันก็จะขึ้นบอกว่าเออถ้าเราไม่กะมันจะไปประมาณไหนนะประมาณไหนนี่ผมกะใช้ไกด์ช่วยนิดนึงแต่ไม่เยอะนะผมใช้ไกด์ช่วยนิดเดียวนี่28ปึ๊บ38ตีแค่นี้พอ38เฮ้ยเดี๋ยว38แรงไปนะฮะ36ได้มั้ยคุณว่าไปแล้วแวบฟึบปึ๊บชึบแรงไปนะฮะเดี๋ยวน้อยตัวไกด์ที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบว่ามันเป๊ะๆลงหลุมซะทีเดียวคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราจะตีไปแล้วลูกมันจะไปโซนไหนทางไหนระยะประมาณเท่าไหนก็เป็นการกระเข้าๆนะเป็นการช่วยผู้เล่นใหม่ได้เยอะพอสมควรนะฮะว้าวรู้สึกว่าจะเป็นการอัปเดตซีซั่นใหม่ด้วยเลยนะเนี่ยอย่างผมมีขับตาทอสด้วยนะจะบอกให้มีสมาชิกขับอยู่5คนดุยมากเลยนะฮะนี่อันนี้ให้ดูตัวครับพระเจ้าเฮ้ยลงเหรอลงเหรออู้ยเกือบนะฮะว้าวมันก็ลุ้นกันไปลุ้นกันมาเนี่ยคือถามว่าเกมมันเนี่ยสังเกตนะมันจะมีแบบช่องเนี่ยระบบช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะฮะแล้วก็ขยับเนี่ยเห็นไหมใช้ไลน์ลงปึ๊บตีมันเหมือนกับว่าเรามียาดาวมาคอยช่วยเราตลอดเวลาไอ้ระบบช่วยเหลือผู้เล่นใหม่เครื่องระบบตัวนี้ก็นะจริงๆมันสำหรับผมไม่จำเป็นหรอกแต่เปิดออกมาให้คนอื่นได้เห็นกันถ้าโหมดตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวระบบที่ช่วยผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะสามารถเปิดได้ในโหมดฝึกโหมดแกนปิกโหมดที่เล่นกับบอทและพวกนี้แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอามาเปิดในโหมดที่เล่นกับผู้เล่นด้วยกันเองเนี่ยปังที่เราได้จากการเล่นเนี่ยจะถูกลดลง 30% นะครับ 30% เลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะโชว์การวางไม้เล็งไปทางนี้ปึ๊บปั๊บโอ้108นี่แรงไปเอาแค่นี้พอ86สายโหดสายโหดลงยากปึ๊บไหลหยุด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 ตีไป86แต่ลูกไหลไป170นะฮะคือถามว่าเพราะอะไรคือไม้หนึ่งเนี่ยเป็นไม้ที่ลูกมันลอยต่ำลอยต่ำและมันจะมีแรงส่งของตัวไม้นะฮะลักษณะของไม้แต่ละประเภทเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปไม้1ก็ลอยต่ำไม้2ก็ลอยสูงขึ้นมานิดนึงไม้3ก็ลอยสูงขึ้นมากว่าไม้2ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ระยะก็จะลดลงไปตามไม้ที่เราปรับลงนะฮะระยะสั้นลูกสูงระยะไกลลูกต่ำคิดประมาณนี้อ้าวแล้วมันตีลงทรายทำแมวอะไรเนี่ยแมวดีครับนี่จริงๆโอ้โหลูกเอียงพระเจ้าผมกะประมาณนี้นะผมกะประมาณนี้ปึ๊บ27 17อ่ะแล้วก็กะไปก่อนบวกไป10 17 18ตีไป25แล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้เพราะว่าผมตีแบ็คลาก่อย
ใบกระเด็นไปนู่นเลยนะฮะสังเกตว่าเมื่อกี้เรามีระยะอยู่29 ไม้ 6i วิธีการคำนวณคร่าวๆเอา12หาร12 12 12 24 24 25 26 27 28 29คำนวณคร่าวๆผมต้องตี 2.5 ช่องนะฮะที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้ปึ๊บเดี๋ยวหลุมสูงอีกผมกะไป 2.7 ลมต้านด้วยผมตีไป 2.7.8 ประมาณเกือบๆ3ช่องนะเดี๋ยวจะอธิบายว่า3ช่องคือตรงไหนอันนี้ยังไม่ถึงตาผมแต่ผมมองแค่มองคร่าวๆผมคำนวณไปแล้วละคำนวณรอไปแล้วนี่ก็รอเขาตีให้เสร็จนะฮะเดี๋ยวคนนี้ใช้ไม้โอ้โหเมื่อไหร่ที่เราตีลงทรายเนี่ยเกตจะวิ่งไวมากนะฮะว้าวกล้องซูมแบบนี้มันว้าวตุ้มเย้นะฮะนี่ฮะสังเกตช่องดูนะฮะช่องเนี่ยจะมีอันเนี้ยมีทั้งหมด10ช่องนะครับผมจะเล่นเป็นไม้6ไอตรงนี้คือ1ช่องขีดเล็กๆคือ1ช่อง2ช่อง3ช่องที่ผมคำนวณไว้เมื่อกี้คือ3ช่องนะฮะ29ปึ๊บลมด้วยอะไรด้วยผมก็จะตีไปประมาณนี้นะฮะ .7 นะที่ผมคำนวณไว้ทีแรกฟาบโอ้โหแม่นยำดุดจับวาง แม่นยำดุดจับวางเย้ จบกันไปนะฮะ3หลุมรีวิวกันคร่าวๆก็ลักษณะการเล่นเนี่ยบางอย่างก็จะเป็นลักษณะการเล่นสไตล์นี้ครับคือเป็นเกมกีฬานะครับผมในแต่ละเกมคุณจะเจอโจทย์ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะหลุมองศาลมพื้นที่เราเอียงอยู่อะไรเงี้ยคือมันจะไม่เท่ากันนะโถเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโหดมิฮะโหดมิฮะโอเคครับก็สำหรับการรีวิวเกมปังย่าในครั้งนี้ผมก็ต้องขอล่ำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับอย่าลืมนะว่าใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมปังย่านะฮะก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บไซต์หลักของเขาเลยนะครับผมเกมกินสเปคเยอะไหมไม่เยอะฮะเกมเป็นเกมที่ไม่กินสเปคเลยนะสำหรับเกมปังย่าคอมด็อกดอยก็เล่นได้คอมเมื่อชาปังก่อนที่ผมเคยเล่นก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากก็ยังเล่นได้ทุกวันนี้กราฟิกก็ไม่ได้ปรับหรูหราอะไรมากมายแต่ตอนนี้ก็มีการปรับไอตัวกราฟิกใหม่อย่างพวกแสงสะท้อนและพวกนี้เนี่ยวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสเปคตรงนี้จะกินเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าน่าจะกินแหละแต่ถ้าเราปิดสเปคตรงนี้ไปปิดเอฟเฟกต์พวกแสงสะท้อนปิดอะไรพวกนี้ไปมันก็ไม่กินอยู่ดีนะเพราะว่าสเปคตัวเก่าเนี่ยมันต่ำมากต่ำจริงสเปคไม่กินนะผมแต่ความมันนี่กินขาดนะก็สำหรับคนที่ชอบเกมสไตล์นี้นะฮะใครที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจกับเกมสไตล์นี้นะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านในเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ